พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งค่อยๆถามมาเอาเชิญถามมาเลยลุงหมดแล้วนะเวลาลุงหมดหมดจริงๆเอาไม่มีอะไรที่จะให้แล้วนะเลยแล้วนะ3 ทุ่มกับ9 นาทีเลยไปหาเวลาแล้วมาหาทางลงนะ ขึ้นเวทีหาทางลง หาทางลง หาทางลงหาทางลงขอบคุณค่ะทุกเรื่องที่ลุงทำมานานเพื่อลูกเพื่อหลานนานถึง23 ปีที่ลุงคือพระพุทธพระพุทธะในใจลูกค่ะขอให้ทุกคนคิดแบบลุงแล้วคงจะเป็นโลกที่น่าอยู่มากเลยค่ะลุงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจให้ทุกคนทั้งโลกทำตามลุงแล้วจะเป็นโลกใหม่แน่นอนค่ะโอ้อะไรจะปานนั้นคุณพุ่มพวงโอ้ยโทษใช่คุณพุ่มพวงพะเยาคุณพุ่มพวงกับใครสอนถูกกันนะให้รู้พุ่มพวงใครสอนถูกกันนะโอเคเอาถามมาแล้วสอดแทรกคำถามมาหน่อยโอ้ยให้ลุงมีลมหายใจหน่อยพี่ก็ไม่มีใครต่อลมหายใจให้ลุงลุงก็หมดนะชานะชานะครับลุงก็หมดนะชานะชาจะเปิดตำราใส่ไว้เนี่ยลุงงอกช่วยแนะนำเรื่องของการกินอาหารเพื่อสุขภาพหน่อยค่ะหรือเป็นงับอากาศค่ะหรือเน้นงับอากาศอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาผักผลไม้เป็นยาโอ้ยอย่าเลยนะครับลุงไม่ใช่นักโภชนาการนะครับลุงนักธรรมชาติมีอะไรขวางหน้าลุงกินหมดแหละผักกินหมดไม่มีเหลือไม่ฮิไม่ฮิอะไรที่มนุษย์กินได้ลุงกินหมดนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีแนวทางที่จะแนะอาหารเพื่อสุขภาพขอให้สะอาดและสุขก็พอละลุงขอให้สะอาดกับสุขพอละนะๆๆๆเอาสะอาดกับสุขอย่างเดียวเป็นหลักเป็นหลักหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจำภาษาลุงก็คิดเป็นบูรณาการเลยครับทุกอย่างเป็นสสารอากาศก็เป็นสสารน้ำก็เป็นสสารพืชและผลไม้เป็นสสารกุ้งหอยปูปลาทั้งหมดเป็นสสารทั้งสิ้นเมื่อผ่านปากเขาแล้วเคี้ยวให้เรียบร้อยแล้วกลืนเข้าไปกระเพาะจะมีหน้าที่กระเพาะนี่ลุงให้อะไรตีค่ากันแล้วกันเป็นอะไรเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใช่ป่ะใช่มีไว้สำหรับย่อยสลายอาหารให้ฉายาว่าเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับแล้วก็
ขออภัยกระเพาะคือโรงงานนิวเคลียร์นะครับตับคือโรงงานเคมีไตคือโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยม้ามเป็นโกดังเก็บของม้ามเป็นโกดังเก็บของอะไรล่ะหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าสถิตปอดให้เป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะดูดอัดระเบิดคายนะครับสำหรับปอดปอดไปเป็นเครื่องยนต์ดูสิภาษาลุงมีอะไรกันส่วนลำไส้มันคืออะไรครับท่อถ่ายน้ำทิ้งไงใช่ป่ะครับลำไส้ใช่ไหมฮะก็แค่นั้นเองนะลุงคิดอยู่แค่นี้ไม่มากไปกว่านี้นะครับคนไหนคิดมากไปกว่านี้ก็โรคมากแล้วคนไหนคิดมากกว่านี้คนนั้นก็ได้รับโรคมากก็แล้วกันลุงคิดแค่นี้ลุงก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปเบียดเบียนนะก็แปลว่าคนที่คิดมากกว่านี้ก็เป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกันนะครับแปลว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดใช่ป่ะโรคทุกโรคที่เขาว่าเกิดจากความคิดทั้งนั้นแหละเริ่มต้นก็เป็นความคิดของเขาเช่นโรคไวรัสโคโรนาความคิดของเขาทั้งนั้นใช่ป่ะเถียงหลุมไหมเนี่ยใช่ไหมลุงเฉยๆทำไมลุงถึงไม่กลัวเลยไหมครับลุงเฉยๆเลยต่อมันสักหักบนรถไฟเลยมาเลยแต่มันจะกินให้ดูโถอะไรมาเลยน้ำคือชีวิตน้ำคือชีวิตลุงออกน้ำคือสสารคนละเรื่องไหมเนี่ยได้ไหมครับคนละเรื่องไหมเนี่ยหรือว่าเรื่องเดียวกันเอาไปคิดต่อครับน้ำคือชีวิตไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องคิดเลยใช่ถ้าถูกนะฮะลุงให้คะแนนถูกแค่5คะแนนเลยน้ำคือชีวิตลุงให้คะแนนถูกเพียง5คะแนนเองนะอย่าลืมนะในโลกนี้ไม่มีอะไรผิดนะครับจำด้วยนะครับในโลกนี้ไม่มีอะไรผิดนะฮะมีแต่ถูกมากถูกน้อยนะครับถูกน้อยผิดมากเนาะนะถูกน้อยผิดมากกับลุงไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะไม่มีแพ้แล้วก็ไม่มีชนะนะคะต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะครับเริ่มจากไปกันด้วยสบายๆหนูขอบคุณลุงที่ช่วยหนู